October Go Pink เพียงแค่เสี้ยววินาทีชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างที่คุณก็คาดไม่ถึงเพราะทุกช่วงเวลาของชีวิตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วคุณล่ะจะเลือกเดินเส้นทางไหนมะเร็งเต้านมฆ่าชีวิตหญิงไทยเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นภัยเงียบฆ่าชีวิตหญิงไทยสูงปีละ 3,000 คนป่วยกว่า 34,000 คนโดยปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้แก่ผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปผู้หญิงที่มีประจำเดือนครั้งแรกมาเร็วกว่าอายุ12ปีและคนที่มีประจำเดือนหมดช้ากว่าอายุ55ปีผู้ที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนจากการทานยาคุมกำเนิดนานกว่า10ปีหรือผู้ที่ทานฮอร์โมนไวทองติดต่อกันนานเกิน5ปีผู้ที่มีบุตรหลังอายุ30ปีรวมทั้งหญิงที่ไม่เคยมีบุตรเพราะร่างกายจะไม่มีเวลาได้พักการรับฮอร์โมนเอสโตรเจนมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งการป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจค้นหามะเร็งให้เร็วได้ในระยะเริ่มแรกดังนั้นควรหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำและเข้ารับการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงยิ่งพบเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสหายเร็วเท่านั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมกับ October Go Pink ปลายสมิติเวชทุกๆการแชร์วิดีโอของคุณผ่านทาง Facebook สมิติเวชครับถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ October Go Pink โดยสมิติเวชจะร่วมบริจาค1บาทต่อ1แชร์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับธนาคารวิกผมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดปริมาณรังสีที่ได้รับเข้าไปไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายการตรวจพบมะเร็งเต้านมยิ่งเร็วยิ่งทำให้มีโอกาสรักษาหายขาดเพิ่มมากขึ้นผมขอเชิญชวนพวกเราให้มาร่วมรณรงค์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมกับ October Go Pink ที่สมิติเวชครับ October Go Pinkป้องกันดีกว่ารักษาอย่าปล่อยให้สายเกินไปโรงพยาบาลสมิติเวชการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัว